คือกระเพาะปลาเฮานะคะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะกระเพาะปลาปีกระเพาะปลาปอมนะคะใส่กระดูกหมูอ่อนเดี๋ยวเฮามาชิมกันเลยนะจ๊ะรอสักครู่เดี๋ยวให้ผสมก่อนนะคะมากินกระเพาะปลาปอมกันจ้าเห็นบ่คะนี่หน่อยมีเข่าเหลืออยู่หน่อยนึงก็ได้สิใส่เข่านําเพราะว่าเสียดายข้าวข้าวมันหงเหลือนะคะพี่น้องเบิ่งด้วยนะมันเหมือนกับปลาจริงๆนะจ๊ะถ้าหาเข้าไปซื้อในตลาดกันทุ่งละ30-25มื้อนี้เมื่อไรกินกับปลาแท้อันไหนดอกพี่น้องนั่นก็สิแบบมีหน่อยจมนี่ล่ะค่ะได้เขามืออื่นจะเฮ็ดเมนูใหม่นะคะอุบไว้ก่อนมันมาเวลาเขาต้มเปื่อยๆแล้วเนี่ยมันเหมือนเลยจริงๆก็มีหนังหมูที่จะไม่ให้กระเพาะปลานะคะเป็นหนังหมูเขาเห็ดใบแผ่นแบบง่ายๆนะนี่ขายนะคะอยู่ในเมืองไทยเมย์หน่อยเคยซื้ออยู่นะคะกระเพาะปลาจริงๆเขาบอกมีปัญญาได้กินแล้วพี่น้องก็คอยผู้เดียวผู้นึงแบบโดนแล้วแป้งฟันนะได้กินยุกับยาวราดหม้อ800ในหน่อยเดียวพี่สาวพาไปกินนะคะขณะไปกินเองก็คือสิบ่ไปเราเสียดายเงินแบบว่าเอื้อยเลี่ยงนะพาไปกินเหลาเลยแหละขันไม่หน่อยไปซื้อเองบ่อยหรือไปนั่งหั่นเองบ่ไปเราเสียดายกินแล้วพอหายอยากเนาะสำหรับคนที่อยากกินกระเพาะปลาที่คนก็เฮ็ดแต่ไม่น้อยแต่มากระเพาะปลาแบบน้ำได้หลายก็เพิ่มน้ำเข้าไปนะคะแล้วแต่นะคะมีหน่อยมากินแบบประมาณนี้นะคะแซ่บมันเป็นการกินน้องไม้มือแรกเลยนะหลังจากผ่าตัดคล่ำลายแบบเราจะสกินยังนะพี่น้องเลยปลานิ่งมาซื้อมาตัวว่าไงเห็นว่าข้างในขึ้นจ้ะกินปลาอยู่จะว่ากินปลากับว่าปันใดนะกินดูแน่ก็มีหมูกับไก่เต็มที่ไก่กับว่าปันใดโดนๆเถอะเนื้อก็เฮิ่งๆกินเท่านึงกระดูกหมูนี่มากหลายดองแม่กับหมูสามสั่นแล้วก็หมูติดมันข้อหมูน่ามากหยั่นจอยเนาะเรื่องก็จะมีเมนูไก่ก็เ
จะใกล้เบิดมือแล้วมั้งมืออื่นบังชาแล้วก็ได้เขาไม่แล้วมันมาเซโร่กับพ่อปลาเปรี้ยวกระดูกหมูอ่อนเน็ตยังบ่มากนะคะสองมือแล้วนะคะสองวันหนึ่งคืนจะเป็นสองวันสองคืนในมือแรงดีล่ะมือวันโชคดีไม่น้อยอัพเน็ตเสร็จโอ้อัพคลิปเสร็จเน็ตตายพอดีมันมีพี่น้องได้เบิ่งแบบแกเหงาอยู่นะซ้ำซากเด็ดว่าได้มากอันนี้ก็อัดใช้มือถือไว้บ่รู้ว่าสิจังใดเบิ่งก่อนถ้ามืออื่นเน็ตยังบ่มาอีกก็คงสิเอาโหลดจากมือถือไปเก็บไว้ในคอมนะคะแต่ iPad นี่มันโหลดกลับไปแน่คอมบ่ได้แม่นว่าบ่ฮู้จักเฮ็ดลองหลายเทื่อแล้วมันบอกว่าอุปกรณ์ไม่รับยังของมันน่ะก็เลยได้แต่มือถือบ่อยากโหลดไปใส่คอมมันอัพซ่าลงไปอีกแหมพี่น้องนั่งมันบ่ได้ยอแพ้มันแห้งซ่าลงไปอีกคันอัพจากมือถือไปเลยมันไหวเพราะว่ามันก็ไม่ว่าจะเป็นนะคะในตัวมากก็ต่อไปไว้ในความก่อนเดี๋ยวมันจะมีหน้าทายเพราะว่าจะใส่กับโปรไทยกับเขามันตัดต่อบ่ได้นะมันตัดต่อเดี๋ยวยากก็เอาไปเฮ็ดแต่อัพขึ้นไปในคอมเดี๋ยวไปตัดต่อในระบบมันก็ยากไม่น่าจะแฮงบ่เก่งเนาะฉันตัดต่อในโทรศัพท์ปวดเข้าเดียวเพื่อสิขอตัดต่อจากนี่แหละเบิ้งโกโปรนี่ก็ไม่ตัดท้ายย่ำเที่ยวย่ำออกไปข้างนอกกลับมาจากช้อปปิ้งนี่เห็นมีหน่อยหน้าบุญเพิ่นบอกว่าไงบ้างเดี๋ยวฉันมืออื่นที่ติดโทรไปถามก็ดอกว่ามันทั้งยนต์ยังไม่ได้ทำมันต่างกันตรงไหนทั่วมือนี่กับทั่วมืออื่นในเมื่อคำถามเดียวกันเพิ่นก็อุ้ยพ่อใหญ่สาเนาะไหนได้ป่ะไปเจ้าออกเจ้าของนอนคอยจะสิไปเฮ็ดยังก็เฮ็ดเจ้าสิเฮ็ดยังไหนก็เฮ็ดจบคอยบ่ว่าดอกคอยสิพักผ่อนเฝ้าจับโทรศัพท์เว้าบ่ได้จบซ้ำจับโทรศัพท์อยู่ปลายเตียงแม่หน่อยโทรไว้บ่ค่ะบอกแม่น้อยน่ะอยากฮู้ว่ามันพังเพราะหยังสิฮู้หั่นนะพังเพราะอะไรทําไมเนี่ยถึงไม่มานะผลสรุปก็คือสายไฟเบอร์เขาตรงนี้ที่ส่งเน็ตนี่มันเสียมองไหนแหละเขาบอกว่าเสียอยู่3จุดเขาตรวจหาอยู่เขาฮู้อยู่ว่าเน็ตมันใส่บ่ได้ว่าซั่นพอฮู้จังซี่เฮาก็เฮาสิฮู้สาเหตุเฮาก็บ่ค่อยเนาะมันค่อยกับหูแล้วมันเป็นเพราะอีหยังมันค่อยเดี๋ยวเตี๋ยวหูเนี่ยไม่ใช่อะไรอึดอัดหูเนี่ยหมดไม่ต้องแข็งแรงนะจุ๊บ